ซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่แบบมีความยอดฮิตมากในหมู่มวลยูทูบเบอร์ทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะยูทูบเบอร์สายกินเนี่ยเขาจะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเด็ดขาดคือการดูคลิปยั่วของกินของหิวตอนกลางคืนแล้วเราก็ได้ทำการโพสต์นะคะลงไปในคอมมูนิตี้ใน YouTube ว่าใครมีคลิปที่น่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยช่วยส่งมาให้ดูหน่อยแล้วเราก็คัดเลือกมาแล้วค่ะมาดูตอน5 ทุ่มเลยนะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมึงเอากรรมที่ตัวเองทำกับคนอื่นไว้มาสนองอะโมโมไม่เคยโมไม่เคยถ่ายคลิปยั่วขวดเลยโมไม่เคยประสาทรับรสมันรับได้เต็มที่มากอะทุกคนคะล้อเล่นเรามาดูคลิปแรกกันเลยนะคะทุกคนรอมากเลยนะครับฟังเสียงแล้วอันแรกหมูกรอบครับหมูกรอบโคตรโคตรกรุบๆ3ชั้นทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเราเคยทำหมูกรอบป่ะนี่โอ้คุณได้กินอ่ะแต่นี้มันดูกรอบกว่าของเราเยอะเลยอ่ะของเราอย่าเรียกว่าหมูกรอบได้หมู3ชั้นเหนียวที่นี่ก็ไม่มีค่าหรอกครับมานั่งให้กำลังใจดูหน้าเด็กค่ะทำไมมึงกินก่อนสงสารน้องอ่ะน้องนั่งแบบทำไมน้องไม่ได้กินอ่ะเดี๋ยวมึงยังไม่ได้กินเลยมึงยังน้ำอ่ะอร่อยวะคุณสงสารน้องอ่ะพี่หนุ่มสุภชัยพี่หนุ่มสุภชัยเป็นอะไรที่หิวมากค่ะเป็นหนึ่งในแบบว่าความฝันเลยนะคืออยากให้แบบอยากให้พี่หนุ่มมาทำกับข้าวให้กินนะโอ้เคยทำยำมะนาวเขาจะเอามะนาวสดๆอ่ะหั่นเป็นซิกซี่ใช่ป่ะแล้วก็คลุกกับน้ำปลากับพริกแล้วก็มะนาวพอกินแล้วจะเปรี้ยวนำเผ็ดตามมันก็เค็มแล้วก็หวานพี่จะลองกินยำมะนาวทุกคนลองคิดถึงสภาพมะนาวอ่ะมะนาวเปรี้ยวๆอ่ะแล้วกินเข้าไปอ่ะคือแบบพี่เบนชลาทิพย์กินทิปส์ยำมะนาวทำง่ายถ่ายคล่องถ่ายคล่องด้วยกินน้อยๆเป็นยาระบายกินมากๆเป็นยาถ่ายขอบคุณครับโอ้ยไม่เน็ตแอมเสียงชัดมากเลยเฮ้ยเราสั่งเดลิเวอรี่ไก่ทอดตอนนี้ทันปะทันทันสั่งมาเลยเที่ยงคืนแล้วกินดึกกินดึกกินแคลสูงนี้อ้วนตายพอดีโอ้คุณไม่ติดไม่ได้เวลากินไก่ทอดชอบกินอะไรมากสุดโมชอบกินน่องพี่ตะต่อชอบกินอะไรกินน่องเหมือนกันปีกน่องพี่ชอบปีกน่องคือที่สุดชอบกินอะไรน่องคือที่สุดโดยเฉพาะตรงขั้วมันอะตรงข้อมันอะที่มันแบบคือกรึบกรึบแล้วมันมีเหมือนกระดูกอ่อนแล้วก็มีเอ็นอะโอ้โหแล้วก็มีหนังนะโอ้โหคือแบบไม่ไหวแล้วสั่งเถอะขอปลายปีกด้วยนะปลายปีกปลายปีกปลายปีกของกินขวดไอนะครับปลายปีกกับเขาเรียกว่าอะไรปลายไม่ใช่ข้อปลายปีกกับข้อน่องข้อน่องคือสุดนี่คือวิธีการกินน่องไก่แบบโปรหันตูดลงนะคะเฮ้ยไม่ได้คุณไปกินดูต่อกดไม่ได้ดูต่ออันนี้มันอร่อยสุดเนี่ยคือตูดไม่จบบ้าจบครับ3วิฮะต่อ1น่องไม่ได้มันไม่ได้อร่อยดูอันต่อไปโคตรหล่อเดี๋ยวดูอาหารไม่ใช่โคตรหล่อหูเขาเอาไก่ทอดจิ้มซอสเพิ่มอ่ะซอสต๊อกอ่ะซอสต๊อกที่แบบตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เด็ดที่สุดเลยเนี่ยทุกคนส่วนข้อน่องไก่ปลายปีก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 ซอกนะเป็นซอกหนึบๆเลยเคี้ยวเข้าไปเอาฟาบซอสชุ่มๆสั่งมาได้เปล่าตอนนี้ไก่ทอดไม่ได้ดึกแล้วกินอะไรอย่างนั้นไม่ได้เลยทำไมกินไม่ได้ลองกินอะไรที่มันเฮลตี้กว่านั้น
แบบห้ามเกิน100แคลอ่ะตอนคืนอ่ะหมูกระทะหมูกระทะบ้านไม่เกิน100แคลหมูกระทะห้ามเกิน100แคลกินผักกาดอันนึงมั้งน้ำจิ้มถ้วยหนึ่งมั้งกูตอนนี้รู้สึกหิวมากเลยอ่ะโอ้ my god มันดูนุ่มมากเลยอ่ะมันดิบนะมันดิบเออชึบนี่โอ้เดี๋ยวดูลายหินอ่อนตรงนั้นดิดูดิแดงผสมขาวแดงชมพูขาวชมพูขาวแบบมันไล่แบบเป็นเลเยอร์แบบเห็นเป็นชั้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 นเลยอ่ะเสียงอะไรวะพอคลิปอยู่นะมันมีเสียงทำอะไรเว้ยดูคลิปต่อหรือถ่ายต่อล่ะโอ้น่ากินมากโคตรหิวอ่ะอันนี้โคตรหิวอ่ะหิวซีเรียสอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยความเกรียมของมันดีดูดิดูความนุ่มของมันดีเออนุ่มจริงโคตรละมุนอ่ะใช่อื้อหือนุ่มมากหิวมากข้างในมันยังเนื้อสีชมพูอยู่เลยแต่ด้านนอกอ่ะมันเกรียมจนเป็นสีน้ำตาลอ่ะแล้วข้างนอกมันคงมีความแบบกรึบๆนิดๆอ่ะกูคือจินตนาการรสชาติออกเลยอ่ะตอนเนี้ยว้าวหิวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะทำไมกินของที่โมซื้อมาจากเซเว่นโหเผยขนาดนี้ไม่ไหวหรอกไม่ไหวคือหิวมากไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรกินตอนกลางคืนหน่อยนะซึ่งแบบเวลาจะกินอะไรตอนกลางคืนนะคะทุกคนก็ต้องเป็นอะไรที่แคลอรี่ต่ำหน่อยใช่ไหนบอกยังไม่กินอะไรไงไม่อันนี้มันแคลอรี่ต่ำ80แคลเท่านั้นอินเนี่ยนะ yes เป็นไอติมรสใหม่ล่าสุด Nestle Laputa Mango and Peach นะคะหอมหวานแมงโก้อันพีชมากนี่คือกินแล้วถูกใจมากอยากกินก็ไปซื้อเองได้นะคะที่ 7-Eleven นะคะแค่ละ15บาทเท่านั้นนะทุกคนอร่อยว่ะคือมันเป็นแบบรสชาติแบบแมงโก้แอนพีชที่มันเข้ากันมากแล้วข้างในยังมีซอสแมงโก้เป็นซอสเยิ้มๆที่แบบโคตรดีโออันนี้คือปูดองซีอิ๊วเกาหลีเป็นปูเกาหลีด้วยเนี่ยมันเหมือนปูมาร์คบ้านเราแล้วก็ตัวใหญ่มากอะหมักซอสแล้วก็โรยยาช็อตทะลักเหมือนซอสแมงโก้ในไอศกรีมลาวูต้าเลยนี่คือพยายามจินตนาการอยู่ว่าซอสแมงโก้ด้านในเป็นไข่ปูแต่ว่ามันหอมหวานกว่าที่คิดดีนะที่มีลาวูต้าแมงโก้เป็นผีอะโคตรดีพี่พีทอะไรยังโอ้โหเขาขึ้นขอยเค็มอ่ะออกมันมันอร่อยมากจริงคือหวานไม่มีกลิ่นคาวเลยในเราดูสายยูทูบเบอร์แล้วเราดูยูทูบเบอร์กินกันต่อว่าเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เราคนแรกเลยตำนาน ASMR เขาไม่กินได้แบบโคตรเดอร์ตี้ ASMR จริงอ่ะโอ้ยเชื่อโอ้ยน้ำแตกเย่โอ้ยน้ำแตกหมายถึงน้ำไม่ยังนี้แบฮักหน่อยไหมเออดูพี่การพี่ซานซะหน่อยนะคะแบฮักแบฮักหูเนื้อโคตรร่อนพระเจ้าดูพี่สารพี่การกินปูดองว่างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นแบรนด์ที่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชื่อบอบอมจกอชอบกินก็อันนี้เป็นปูไม่ดองบอบอมจกอใครว่าบอบอมจกอบีบบีบแหลกดูพวงไข่ที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มผสมกันอยู่บนกระดองนั้นสิแล้วความเต่งของมันอ่ะนี่เราดูรีแอคชั่นซอรีแอคชั่นมาเนี่ยพี่ว่ามึงกลับไปดูคลิปตัวเองเถอะที่มึงดูมาทั้งหมดเนี่ยลองดูคลิปมึงเองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่เหรอเออวันก่อนอะเย้ yeah. พี่เห็นปูอะแล้วนึกถึงตอนที่วันก่อนไปกับอิตาคองวันก่อนเห็นปูแล้วนึกถึงวันไม่ใช่วันก่อนเอาใหม่3 2 1
เมื่อกี้เห็นปูแล้วนึกถึงวันก่อนที่ไปกับตากล้องมาไปกับผมด้วยเหรอเออวันนั้นไงวันไหนวะมันสั่งเลยพี่ครับเอาปูผัดผงกะหรี่ไม่เอาปูครับเอากะหรี่อย่างเดียวปังเรามาดูอัพเตอร์ยำของเราต่อกันดีกว่านะคะอยากจะบอกเลยว่าตอนถ่ายอ่ะคือแม่งแบบโคตรอร่อยเนี่ยตอนที่กินหมูยอตรงไข่เค็มเข้าไปคือรสชาติแม่งถึงเวลาพี่แล้วพี่จะได้กินแล้วพี่จะได้กินแล้วเฮ้ยไม่สัมภาษณ์เขาก่อนดีกว่ารู้สึกไงวะตอนนั้นอยากปล่อยหน้าเนี่ยตอนที่ทำวันนี้อร่อยมากกับคาวากิวถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนะคะวันนี้โอ้เป็นไรคะเอ้ยสมัยช่วงนั้นยังเซ็นเซอร์หน้าพี่อยู่เลยอ่ะพอกินแล้วจะเคี้ยวอีกนานมากเพราะยิ่งเนี่ยยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมจริงยิ่งเคี้ยวยิ่งขอกินอีกแท่งดิหมดแล้วเอ้าหมดแล้วต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะเซเว่นเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ15 บาทเท่านั้นครับ80 แคลครับผมอร่อยมากนะคะลาปูต้าแมงโก้แอนด์พีชเป็นของหวาน the best ในช่วงนี้ที่ทั้งเฮลตี้ทั้งหอมทั้งอร่อยมีทั้งแมงโก้ซอสแล้วก็มีผิดนี่ดูข้างในสิดูสิดูดิเนี่ยมีซอสทำจากมะม่วงแท้ด้วยนะหอมมากคือพีชคือแบบเดี๋ยวคอยดูนะสเต็ปต่อไปนะฮะเบบี้จิโกได้หยิบไอติมของตากล้องอยู่ในมือแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดนะครับเดี๋ยวเขาจะกัดนะครับ3 2 1เขาแกะไปแล้วเราจะกัดได้อ๋ออนามัยเดี๋ยวโมขอไปลื้อดูก่อนว่ามีหรือเปล่าน้องไปหมดแล้วไม่หมด